สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 5 4 5สอบถามว่าส่งประกันสังคมมาตรา33-194งวดฐานเงินเดือน5ปีสุดท้ายปีแรก14,504ปีหลัง15,000ต่อมาลาออกจากงานสมัครมาตรา3 9อีก15งวดรวมทั้งหมด209งวดอยากถามว่าถ้ารอรับบำนาญอายุ55ปียุติแค่นี้ถูกต้องใช่ไหมครับขอบคุณครับ ไม่เข้าใจครับยุติแค่นี้ถูกต้องยังไงนะครับคือถ้ายุติแค่นี้อ่ามันก็เป็นอย่างที่คุณบอกมาดังนั้นผมตอบว่าถูกก็แล้วกันนะครับถ้าคุณไม่หยุดคุณไปต่อมันก็ไม่เป็นแบบนี้จริงๆคุณไม่น่าจะถามนะคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณหยุดคุณไม่ไปต่อมันก็จะเป็นสถิตินี้แหละถ้าคุณไปต่อมาตราสามสิบเก้ามันก็จะเป็นสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดงวดไปเรื่อย นะครับจำนวนเดือนมันก็เป็น211-211-212ไปเรื่อยๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ถูกต้องนะครับก็คือ194รวมกับ15เป็น209งวดนะครับมาตรา33กับมาตรา39ไม่ได้แยกกันนะครับแต่ข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เอามาคิดทุกตัวครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันหลุดออกไปจาก60เดือนสุดท้ายแล้วนะครับคุณบอกว่า15งวดเนี่ยส5งวดสุดท้ายนะครับ เป็นของมาตรา39ดังนั้น15งวดเนี่ยคือ4,800นะครับและ4ปีนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ย15,000 4ปีถ้าเอาตามกฎหมายครับเขาให้คิดเป็นเดือนนะครับถ้าคุณจะให้ข้อมูลเป็นปีเนี่ยมันต้องมีความหมายว่า1ปีเท่ากับ12เดือนดังนั้น4ปีปีละ12เดือนมันคือ48เดือน48บวกด้วย15 63เดือนเข้าไปแล้วครับดังนั้นเนี่ย14,500เนี่ยจะไม่ได้มาเป็นตัวแปรในการคิดบำนาญแล้วเพราะมันหลุดกรอบ60เดือนสุดท้ายไปแล้วนะครับคุณก็เอา60เดือนสุดท้ายซึ่งมันก็จะมี4,800อยู่15งวดแล้วก็อีก45งวดเป็น15,000คุณก็มาเฉลี่ยกันนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มาจาก จำนวนเดือนของมาตรา33รวมกับมาตรา39นะครับได้2 0 9งวดก็คิดเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับคุณไม่ได้ถามจํานวนบนานาญดังนั้นผมไม่คิดให้ดูก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณหยุดแค่นี้สถิติมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าคุณไม่หยุดอาจสถิติมันก็จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับ ขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ